เราจะพาไปเกาะติดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ก็ยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นได้มีการเจรจารและหลายคนเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะนําไปสู่การหยุดยิงนะครับล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของอิสราเอลได้มีการถอนก,กำลังบางส่วนออกจากตอนเหนือของกาซาเรียบร้อยแล้วครับ กองทัพอิสราเอลได้มีการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณทางตอนเหนือของกาซาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเป็นการถอนออกมาแบบถาวันเปล่าหรือว่าเป็นเพียงการสับเปลี่ยนประจำการของกำลังพลเนื่องมาจากว่ายังไม่มีข้อมูลจากกองทัพอิสราเอลเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับ ภายหลังจากที่อิสราเอลได้มีการถอนกำลังทหารก็มีประชาชนบางส่วนเดินทางไปที่พื้นที่ดังกล่าวนะครับเพื่อไปสำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมกับเรียกร้องทุกฝ่ายให้เร่งหาทางออกร่วมกันครับการถอนกำลังทหารมีขึ้นหลังจากที่มีรายงานความคืบหน้าในการเจราจาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งอาจจะนำไปสู่การหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่กลุ่มฮามาสได้มีการ ควบคุมตัวเอาไว้ย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาครับขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในกาซาออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเมืองราฟาและเดียอันบาร่าซึ่งเป็น2เมืองในกาซาที่ไม่มีทหารอิสราเอลถูกส่งเข้าประจำการแต่ก็สร้างความกังวลน,นะครับว่าอิสราเอลนั้นจะขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้าไปในบริเวณดังกล่าวครับ ขณะที่กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแต่ทางด้านของโยอัฟกาแลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าทางอิสราเอลนั้นจะรุกคืบเข้าไปที่เมืองราฟาทางตอนใต้สุดของกาซาซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีผู้พักถิ่นหลายหมื่นคนอบยึเข้าไปในเมืองดังกล่าวนะครับโดยที่เมืองดีอับบารา ตอนกลาของกาซาก็ยังเป็นแหล่งรวมของผู้พัดถิ่นอันดับที่สองอีกด้วยมาดูกันที่ฝกฝั่งของกลุ่มฮามาสกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยออกมาเตือนสำหรับการโจมตีของสหรัฐต,ต่ออิรักและซีเรียรที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็ขอเปรียบนะครับว่าเป็นการราดน้ํามันลงบนกองไฟโดยในถแถลงการฉบับหนึ่งที่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็เปิดเผยว่า สหรัฐนั้นต้องรับผิดชอบสําหรับผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการทุจรานอิรักแล้วก็ซีเรียครับทั้งนี้สหรัฐได้มีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศกลุ่มที่มีอิรานให้การผลักดันช่วยเหลือเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนสังหารทางสหรัฐไป3นายที่จอแดนเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยที่ทางสหรัฐได้มีการโจมตีเป้าหมายทั้งหมดมากกว่า80แห่งในพื้นที่ต่างๆในซีเรียแล้วก็อิรักนะครับ ทางด้านของอามัดวาฮิดีรัฐมนตรีมหาไทยของอิหร่านออกมาเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อเป้าหมายมากกว่า80แห่งดังกล่าวนี้จะนำไปสู่เปลวไฟแห่งการต่อต้านดังนั้นสหรัฐควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการอย่างชาญฉลาดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ